สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับวันนี้เราก็จะมารับช่วงต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็ปล่อยไว้ให้ฟูแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการคัดกิ่งแล้วก็เข้าลวดอันช่วงบนกันเลยนะครับไปดูเลยจ้ากิ่งที่2นะครับกิ่งแขนงแรกนะครับผมจะให้อยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่าต้องการให้กิ่งแขนงที่2มาอยู่ด้านหน้านะครับเพราะจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่ทําให้ดูโล่งเกินไปนะข้างหน้านะครับถ้าเราเอากิ่งปกติแล้วกิ่งที่2จะเริ่มกิ่งแขนงแรกจะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าผมย้ายไปอยู่ด้านหลังเพราะว่ากลัวไม่มีอะไรมาปิดด้านหน้านะเพราะว่ามันโล่งส่วนกิ่งนี้นะคะผมจะตัดเบรกไว้ก่อนนะเพราะว่าตากิ่งตรงนี้ที่ผมเป็นลูกศรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดมาไหมนะคะก็เลยทำการตัดเบรกเพื่อที่จะให้แตกยอดก่อนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะครับผู้ชมเห็นกิ่งข้างหลังไหมคะผมจะเอาออกนะเพราะว่ามันจะไปชนกับกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กิ่งแขนงต่างๆนะครับตอนที่ทำแรกๆมันจะยังไม่ดูนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมเห็นลูกศรไหมคะตอนนี้ผมไล่ตัดอีกแล้วนะคะเพราะว่าอันเก่ามันไม่ถูกใจนะครับนี่ฮะจุดตรงนี้เลยนะฮะลูกศรตรงนี้คือกิ่งหลังกิ่งใหม่นะครับตอนแรกอยู่ข้างล่างมันก็จะชนกันนะผมจะใช้กิ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอให้กิ่งมันใหญ่กว่านี้ก่อนค่อยเข้าลวดนะครับคลิปนี้มีเวลามีระยะเวลา30นาทีนะคะผมได้บีบอัดแล้วก็ตัดลงให้เหลือประมาณ7นาทีกว่าๆนะครับยังไงก็อย่าลืมชมคลิปให้จบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับเข้ารวดส่วนที่จะเป็นยอดจบแล้วนะครับเป็นพุ่มข้างบนนะครับแล้วก็เข้ารวดแล้วก็รอให้เขาโตนะครับ
ก็อย่างที่บอกนะคะต้นนี้เราไม่ได้นับ1ตั้งแต่แรกนะคะเราคือเราตัดมาจากกิ่งนะครับกิ่งที่เป็นอะไรเนี่ยผมไม่เอาแล้วผมก็จะมาทำเป็นต้นใหม่นะครับทีนี้จากที่เราไม่ได้สร้างตั้งแต่แรกเลยนะคะมันก็มีการแบบว่าการแบบกิ่งนั้นไม่ได้กิ่งนี้ไม่ได้นะแล้วก็เบรกนู่นเบรกนี่เพื่อให้มาแตกยอดอีกข้างล่างก็มีแล้วก็ตัดข้างบนนู่นนั่นนี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอีกนะคะต้นนี้นะยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเรื่อยๆนะจ๊ะไม่มีแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็ปล่อยน้องโตแล้วให้กิ่งโตนะครับเรายังคงที่จะต้องเบรกนู่นเบรกนี่แล้วปล่อยให้กิ่งมันน้ำเลี้ยงมาให้กระจายน้ำเลี้ยงมากิ่งข้างล่างๆนะคะดูฮะกิ่งหนึ่งยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะก็ทำกันไปนะคุณผู้ชมยังไงแล้วฝากคุณผู้ชมดูคลิปนะคะแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปจะลงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับวันศุกร์ตอน16:00 น.นะคะแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะครับยังไงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ